ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาส่งมาที่422-1606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณคมกริชนะคะเกิดวันเสาร์ที่5กันยายนปี02นะคะเวลา 9:50 นาทีจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาล 9:50 ค่ะ 50 จะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลไหมนะคะสุขภาพการเงินและครอบครัวค่ะมีครับดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีดวงนี้มีข้อเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่ารอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี59เป็นต้นมา คุณมีความเสี่ยงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ายังไม่ขึ้นลงแล้วมีโอกาสคุยเจรจาก็น่าจะเจรจาประนีประนอมกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลอยู่แล้วโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินครับครอบครัวและสุขภาพค่ะสุขภาพต้องระวังนิดนึงในระยะนี้เนี่ยนะครับคือต้องดูแลเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรเจ็บป่วยรุนแรงนะครับแต่ว่าควรดูแลสุขภาพให้ดีให้ดีขึ้นเพราะว่าในดวงนี้มีแนวโน้มว่าปีนี้จะป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะครอบครัวค่ะครอบครัวก็ช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันยกเว้นกรณีเดียวครับมีเรื่องต้องย้ายจากกันช่วงคราวหรือว่าอยู่ไกลกันหรือต้องเดินทางจากกันอยู่งั้นก็ไม่เป็นไรมิฉะนั้นจะทะเลาะกันค่อนข้างวุ่นวายเลยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะนะคุณคมกริชเหรอคะเดี๋ยวเปลี่ยนท่านต่อไปนะคุณแอนนะคะเกิดวันพฤหัสที่24มกราคมปี34ค่ะอาจารย์เวลาเกิด 11:45 นาทีนะคะสอบเรียนต่อสายหมอฟันนะคะจะสอบวันที่7กุมภาที่เชียงใหม่เนี่ยจะได้อะไรคะจะได้ไหมนะคะสอบหมอฟันสอบไปเลยครับคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะดวงนี้โดยพื้นฐานนะมีโอกาสเป็นหมอฟันอยู่แล้วค่ะนะครับนะก็สอบเลยขยันหน่อยนะก็น่าจะได้นะครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนะคะปี11เวลา 18:59 นาทีนะคะ 18:00 นกับ59นาทีถามดวงโดยรวมนะคะมีอะไรเด่นหรือว่าอะไรเสียคะอาจารย์ดวงนี้เป็นคนราศีพิจิกนะครับแล้วดวงนี้ดาวประจำตัวนี้อยู่ตำแหน่งโดดเดี่ยวด้วยเมื่อดาวประจำตัวอยู่โดดเดี่ยวหมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีสังคมเท่าที่ควรจะเป็นหรือว่าเป็นคนสันโดษมากเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนเก็บตัวแล้วคนที่เก็บตัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าห่วงก็คือว่าต่อไปเนี่ยทำงานจะลำบากเพราะว่าไม่มีสังคมค่ะหรือว่าสังคมไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงก็ทำงานหนักครับเนาะแล้วมีอะไรต้องเตือนไหมคะอย่างอื่นไม่มีคลออะไรเพราะว่าดวงนี้มีแนวโน้มอาจจะมีเกณฑ์ได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับมีเกณฑ์ว่าจะได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับก็ระวังเรื่องนี้ไม่ได้ระวังงานก็คือจะมีเรื่องที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามานะครับตำแหน่งงานใหม่เราจะต้องย้ายหน้าที่ใหม่ในปลายปีนี้ครับค่ะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณจูนนะคะเกิดวันพุธที่23มิถุนายนปี42นะคะเวลา 16:19 นาทีค่ะ 16:19 นะคะถามเรื่องของการเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมคะคือในดวงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะปี12 42ปี42ค่ะวันพุธ23มิถุนายน42ครับผมพิมพ์ผิดเป็น23มิถุนายนปี42ค่ะเอาละเนาะก็เรื่องของการเรียนจะสอบเข้ามหาลัยค่ะคือการเรียนเนี่ยนะฮะในดวงบอกว่าจะได้เรียนจะได้ที่เรียนเนี่ยอยู่ในที่ไกลค่ะนะที่เรียนเนี่ยจะได้อยู่ในที่ไกลแล้วก็สอบได้ไหมได้แต่จะได้ไม่ได้สาขาหรือคณะที่ตัวเองถูกใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องทุ่มเทถ้าคุณอยากได้สาขาอะไรค่ะแต่ว่าการสอบเนี่ยเป็นผลสำเร็จแต่ไม่ได้ดังที่ต้องการเพียงหมายความว่าคุณต้องทุ่มเทความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้สมหวังตามที่ต้องการไม่งั้นถ้าไม่ทุ่มเทมากก็จะได้รองลงมาใช่แล้วจะต้องไปเรียนไกลๆด้วยครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่28ธันวาคมปี16นะคะเวลา 1:25 นาทีจะไปทำงานต่างประเทศเดือนนี้จะดีไหมคะไปแล้วชีวิตจะดีหรือว่ามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าคะดวงจะไปทำงานต่างประเทศเดือนนี้
จริงๆในดวงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรละฮะเพราะว่าในเกณฑ์ดวงเนี่ยเขาบอกมีเกณฑ์เดินทางตั้งแต่เดือนวันที่20มกราคมเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไปทำงานในต่างแดนหรือต่างประเทศไปอยู่แล้วแต่ถามว่าได้เลยมากมายอย่างที่ตั้งใจไหมในดวงก็บอกว่าก็ไม่ได้มากอย่างที่ตั้งใจและอุปสรรคมีไหมมีนะก็คือได้งานคือได้ราบรื่นไหมไม่ค่อยราบรื่นนักแล้วงานไปก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้สมหวังอย่างที่คาดหวังไว้เท่านั้นเองนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทินพัฒนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมปี35เวลา 21:09 นนะคะเพราะว่าถามเรื่องงานยังไม่ได้งานนะคะความรักสุขภาพแล้วก็บอกว่าเข้าเบญจเพสแล้วครับตรงนี้เข้าเบญจเพสมาประมาณ4เดือนกว่าจะ5เดือนละนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยในดวงบอกว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้งานอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมค่ะนะแต่งานที่ได้เนี่ยจะไม่มั่นคงนะครับคำว่าไม่มั่นคงคือเป็นงานที่ได้มาแล้วจะทำงานไม่นานก็จะเปลี่ยนอีกค่ะไม่งั้นดวงคุณก็มีเกณฑ์ว่าพอคุณได้งานคุณทำไม่นานเดี๋ยวปลายปีหรืออาจจะเป็นต้นปีใหม่หน้าเนี่ยปี1เนี้ยคุณก็จะเปลี่ยนงานอีกนะครับดวงเนี้ยกว่าทุกอย่างจะเริ่มมั่นคงจริงๆเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาประมาณอยู่ในช่วงปี62อีก2ปีฮะก็ปี62ครับถึงจะมั่นคงหมดครับความรักค่ะความรักตัวเนี้ยมีครับนะความรักตัวเนี้ยมีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าความรักเนี่ยจะมีอุปสรรคปีหน้าค่ะนะปีไอ้ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้เลยครับตั้งแต่เดือนกันตั้งแต่ผ่านวันที่16สิงหาเนี่ยมีโอกาสจะทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ก็ถูกหลอกค่ะนะครับเพราะความรักเก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วไปมีหลังปี62จะราบรื่นกว่าครับแล้วสุขภาพค่ะสุดท้ายสุขภาพไม่เป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เครียดกันเท่านั้นแหละครับค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะทุกเอสเอ็มเอที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็อีก2ช่องทางด้วยกันนะคะที่คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะ1เลยก็คือทางอีเมลค่ะทาง Miracle Channel ขออภัยค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะอันนี้ใครเล่นอินเทอร์เน็ตเก่งๆนะคะก็พิมพ์เข้ามาเลยขออย่าลืมนะคะเวลาเกิดเนี่ยสำคัญมากเลยเพื่อความแม่นยำนะคะหรือใครสะดวกจะเขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของวันนี้ที่อาจารย์วิเชียรนำมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของธาตุประจำตัวค่ะเริ่มกันที่ธาตุไฟเดี๋ยวเราควรให้คุณชมฟังกันอีกรอบนึงแล้วกันนะคะธาตุไฟเป็นยังไงคะธาตุไฟก็คือพวกไฟสิงห์ธนูเป็นธาตุแห่งสติปัญญาและการสร้างสรรค์และความฉานฉลาดเมษสิงห์ธนูใช่ครับเมษสิงห์ธนูนะฮะก็เป็นธาตุแห่งความฉานฉลาดมีความเป็นผู้นำใช่เพราะงั้นพวกเมษก็ดื้อรั้นนะเชื่อตัวเองมากเกินไปไม่ฟังคนใช่ไหมแล้วก็พวกสิงห์เนี่ยชอบวางแผนพวกบงการนะชอบมีลูกน้องเยอะๆแล้วพวกธนูนี่ก็คือใช้เหตุผลชอบรับภาระคนอื่นค่ะสามราศีนี้เป็นธาตุไฟธาตุไฟครับก็คือความเป็นความฉานฉลาดมากนะครับต่อไปก็ธาตุดินก็มีพฤษภกันกับมังกรธาตุนี้เป็นธาตุที่แสดงออกด้านเหตุผลหนักแน่นและชอบสะสมทรัพย์นะครับมี3ราศีพฤษภก็เป็นพวกสะสมงกเป็นพิเศษธาตุนี้สะสมเก่งพฤษภขี้เหนียวใช่ขี้เหนียวแล้วก็พวกราศีกันนี่ก็พวกสันโดษชอบกดดันตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยสนใจใครนะแล้วก็สะสมเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกมังกรก็พวกชอบทำงานรับผิดชอบสูงละเอียดรอบคอบใช้จ่ายแบบต้องถามละเอียดนะครับนี่เป็นธาตุดินธาตุดินแล้วต่อไปธาตุลมก็คือมิถุนตุลกุมธาตุลมเป็นธาตุแห่งการสื่อสารมนุษยสัมพันธ์การพูดคุยนักกิจกรรมนะครับธาตุนี้เหมาะสำหรับการพูดคุยและการติดต่อประสานงานกับคนทุกคนรวมทั้งโฆษณาด้วยที่มิถุนเนี่ยมีความสามารถทางด้านประชาสัมพันธ์เจรจาแล้วก็เป็นนักกิจกรรมนะครับส่วนพวกราศีตุลเนี่ยเป็นพวกนักประนีประนอมแล้วก็พวกที่ชอบแนะนำสั่งสอนและราศีกุมและราศีกุมก็เป็นพวกชอบคบมิตรสหายกับชอบหาผลประโยชน์จากการเจรจาพวกในหน้าค่ะและสุดท้ายค่ะคนที่มีธาตุน้ำธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็มี3ราศีกรกฎพิจิกนะครับแล้วก็มีนเป็นธาตุแห่งน้ำใจความใจดีความรักครอบครัวแล้วก็ความอบอุ่นนะครับธาตุนี้ก็มีลักษณะใจดีอย่างเดียวแหละช่วยคนอื่นตลอดก็มี3ราศีนะครับก็กรกฎก็รักครอบครัวเป็นอันดับ1ใส่ใจทุกๆคนในโลกเลยค่ะแล้วต่อมาก็พิจิกสันโดษนะมีความเชื่อมั่นแต่ใส่ใจคนที่อยู่รอบๆตัวใกล้ๆตัวเท่านั้นนะครับส่วนราศีมีนนะก็เป็นคนที่ปรารถนาดีชอบช่วยคนภายนอกแต่ตัวเองนี่ชอบเก็บตัวค่ะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าในเรื่องของธาตุเนี่ยจะมีผลต่อลักษณะนิสัยนะคะความถนัดในด้านของอาชีพนะคะการเลือกที่อยู่อาศัยนะคะ
โรคภัยไข้เจ็บรวมถึงความสำคัญระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าแฟนนะคะสามีภรรยาเนี่ยซึ่งในสัปดาห์ถัดไปอาจารย์บอกว่าเรื่องของธาตุเนี่ยต้องนำมาเล่าต่ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมนะคะย้อนหลังใครฟังไม่ทันเนี่ยไปเลยนะคะที่ YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกๆวันอังคารหน้าก็เวลาเดิมค่ะ 4:30 น. ถึง 6:00 น. วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ